สภาเดือดส.ส.เพื่อไทยซัดประดิษฐ์พัฒน์บุกทำเนียบพิเชษฐ์เรกุลจะหยุดพูดไหมส.ส.เพื่อไทยซัดกลางสภาประดิษฐ์พัฒน์ก้าวไก่ฝ่ายบริหารไปบุกทำเนียบรัฐบาลทำเสียศักดิ์ศรีธีรชัยเน็บไปแบบโคจรไม่มีใครต้อนรับตัวเองไปบิ๊กตู่ยังเลี้ยงกาแฟพิเชษฐ์เรกุลเมื่อเวลา10:30 นวันที่6 มีนาคม 2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณานายชัยวัฒนาตินรัตน์ส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นตำหนิการทำหน้าที่ของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ที่ไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่1 มีนาคมที่ผ่านมานายชัยวัฒนากล่าวว่าถือว่าไม่เหมาะสมทั้งที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับและต้องวางตนเป็นกลางแม้นายปฏิพัฒน์จะบอกว่าไปในนามส่วนตัวแต่ก็สลัดไม่ออกว่าเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติหากตนไม่ลุกขึ้นมาพูดก็เดินกลับพื้นที่ไม่ได้เพราะมันคือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้และในรัฐธรรมนูญมาตราที่1มาตราที่3แบ่งอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการชัดเจนเราไม่ก้าวล่วงกันเราเคารพซึ่งกันและกันเกิดมาผมก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติบุกฝ่ายบริหารซึ่งไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติชื่อปฏิพัฒน์สันติพาดานายชัยวัฒน์กล่าวทำให้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลประท้วงประธานว่าต้องควบคุมเวลาในการหารือตอนนี้ครบ5 นาทีแล้วแต่ถ้านายชัยวัฒน์เห็นว่านายปฏิพัฒน์ใช้อำนาจล้นเกินก็อยากให้เสนอเป็นญัตติเข้ามาจะได้ช่วยกันรับรองญัตติจะพิจารณาทั้งวันก็ยินดีตนไม่ชอบที่จะมาบอกว่าใครอยู่มาก่อนอยู่หลังประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองนายชัยวัฒน์โต้ว่าไม่เป็นปัญหาพวกตนหวานก็ต้องอมขมก็ต้องกลืนเพราะว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันด้านนายพิเชษฐ์วินิจฉัยว่าตนฟังแล้วนายชัยวัฒน์พูดถึงศักดิ์ศรีของส.ส.และอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสังคมตั้งข้อสังเกตไว้และหากนายปฏิพัฒน์ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมก็จะได้ชี้แจงจากนั้นนายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าตนชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของนายปฏิพัฒน์มาตลอดเพราะมาจากการเลือกตั้งเป็นส.ส.เขตเหมือนกับตนแต่การที่จะเสนอกฎหมายอย่างสมัยที่แล้วตนเสนอร่างงบ ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายกว่าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะนั้นจะลงนามเป็นเวลาเกือบ2 ปีฉะนั้นสิ่งที่นายปฏิพัฒน์ทำไปนั้นตนว่าลาออกเถอะมันเสียศักดิ์ศรีหากท่านเข้าไปตามตรอกออกตามประตูได้รับการต้อนรับอย่างดีในการประสานงานแต่นี่มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันรัฐสภาไปแบบโคจรไปไม่มีใครต้อนรับมีเจ้าหน้าที่จากไหนไม่รู้มาต้อนรับผมไปตอนนั้นนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เลี้ยงกาแฟแต่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาอย่างน้อยก็ต้องรองนายกรัฐมนตรีมาต้อนรับนายธีรชัยกล่าวนายพิเชษฐ์ปิดไม้ไม่ให้พูดแต่นายธีรชัยยังคงตะโกนลั่นห้องประชุมนายพิเชษฐ์จึงกล่าวว่าท่านจะฟังผมไหมท่านธีรชัยจะหยุดไหมท่านจะหยุดพูดไหมท่านนั่งลงทําให้นายธีรชัยต้องนั่งลงนายพิเชษฐ์ชี้แจงว่าเดี๋ยวตนจะเชิญประชุมวิป3 ฝ่ายทั้งรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและตัวแทนรัฐบาลมาหารือในสัปดาห์หน้าเพื่อจะดูว่าเรื่องไหนที่เร่งด่วนจําเป็นและการทำหน้าที่ของแต่ละคนก็แล้วแต่ดุลยพินิจของประธานตามรัฐธรรมนูญแล้วแต่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเดี๋ยวนายปฏิพัฒน์ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมก็ให้ท่านชี้แจงเ
จุฑาทิพย์เร่งเครื่องเต็มแรงซิวแชมป์สเตจแรกศึก2ล้อที่เวียดนามหลังจากที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งนักปั่นสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสไปร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติรายการวีวาเซ่คัพ2024ที่ประเทศเวียดนามโดยเมื่อวันที่6มีนาคมเป็นการแข่งขันในสเตจที่1เส้นทางปั่นบนถนนรอบเมืองบินดวงระยะทาง96กิโลเมตรมีนักปั่นร่วมชิงชัยทั้งหมด20ทีมจาก9ประเทศมีนักปั่นทั้งหมด194คนปรากฏว่าวีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นสาวทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จหลังเกาะกลุ่มมาโดยตลอดก็เร่งเครื่องเต็มที่สปรินต์แซงคู่แข่งพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 2:22.14 ชั่วโมงเอาชนะอันดับ2คาซูกะวาตาเบ้นักปั่นทีมเยอบีราประเทศญี่ปุ่นและอันดับ3นูอิสยาบินติมูฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียไปอย่างขาดลอยพร้อมกับนี้จุฑาทิพย์ยังได้สวมเสื้อเหลืองในฐานะผู้นำเวลารวมและคว้ารางวัลเจ้าความเร็วได้สวมเสื้อน้ำเงินอีกหนึ่งตัวพร้อมกับได้รับเงินรางวัล7ล้านดองหรือประมาณ 1,900 บาทโดยเสมึกพลเอกเดชาเห็มกระสีประธานสหพันธ์จักรยาน CFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าหลังการคว้าแชมป์สเตจแรกแล้วในสเตจที่2นั้นเป็นการปั่นระยะทางไกล136กิโลเมตรจากเมืองบินดวงไปเมืองบินลองแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เมืองบินดวงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นพื้นราบไม่มีเนินเขาถือว่าเป็นเส้นทางที่จุฑาทิพย์มีความถนัดหากนักปั่นไทยทำได้ตามแผนนี่โค้ชวางเอาไว้และช่วยกันลากจุฑาทิพย์ก็มีโอกาสคว้าแชมป์สเตจที่2ได้อีกเหมือนกับปีที่แล้วซึ่งจุฑาทิพย์คว้าแชมป์2สเตจแรกมาครองอย่างไรก็ตามตนได้กำชับนักปั่นทุกคนว่าอย่าประมาทและขอให้สู้อย่างเต็มที่เพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์และให้กำลังใจนักปั่นสาวไทยชุดนี้คว้าแชมป์กลับมาให้ได้อีกครั้ง จุรินทร์ชี้ไม่มีใครห้ามยิ่งลักษณ์กลับไทยเตือนใช้ทักษิณโมเดลระวังเกิดวิกฤตซ้ำจุรินทร์ชี้ไม่มีใครห้ามยิ่งลักษณ์กลับไทยแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเตือนอย่าใช้ทักษิณโมเดลจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหวั่นซ้ำรอยนิรโทษกรรมสุดซอยเมื่อวันที่6มีนาคม2567ที่รัฐสภานายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวกรณีกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยและอาจมีการใช้วิธีพิเศษเพื่อไม่ต้องถูกจำคุกโดยนายจุรินทร์กล่าวว่าความจริงไม่ได้มีใครห้ามนางสาวยิ่งลักษณ์กลับประเทศสามารถกลับได้อยู่แล้วแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่กลับเป็นเพราะหนีคดีไม่ใช่เพราะมีใครไม่ให้กลับหรือประเทศไทยไม่ให้กลับฉะนั้นอยู่ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่การทำอะไรหากไม่ถูกต้องก็ต้องเกรงใจประชาชนบ้างเพราะหลักกฎหมายบ้านเมืองยังมีอยู่ผิดก็ต้องรับผิดถูกก็ต้องรับถูกจะมาทำลายเหยียบย่ำทั้งหมดตนคิดว่าวันหนึ่งจะย้อนกลับมาจึงขอฝากเตือนไว้ทั้งนี้ไม่ได้มีอะไรอคติทั้งสิ้นเมื่อถามกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์หลุดจากหลายคดีเป็นการปูทางกลับสู่ประเทศไทยหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าถ้าจะกลับก็ไม่ต้องปูทางเพราะกลับได้อยู่แล้วแต่คดีที่ยังค้างคาอยู่และโทษที่ศาลยุติธรรมตัดสินไว้ก็ยังอยู่ก็ต้องว่าไปตามนั้นจะเป็นการดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศและอนาคตของทุกฝ่ายรวมถึงอนาคตของนางสาวยิ่งลักษณ์เองด้วยเมื่อถามว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาจะใช้ทักษิณโมเดลได้หรือไม่
นายจุรินทร์กล่าวว่าอย่าไปทำลายกระบวนการยุติธรรมอีกเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนรู้สึกมากและจับตาดูอยู่อย่าคิดว่าประชาชนไม่พูดแล้วไม่รู้สึกหรือเขาไม่เจ็บปวดบ้านเมืองจะอยู่ได้ก็โดยหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเหมือนที่นายกรัฐมนตรีพูดแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำบ้านเมืองจะอยู่ได้ถูกก็ต้องเป็นถูกผิดก็ต้องเป็นผิดถ้าทำผิดเป็นถูกแล้วจะอยู่กันอย่างไรเพราะจะเท่ากับเป็นการส่งเสริมการทำผิดแล้วประเทศจะเดินหน้าไปอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและช่วยกันสร้างซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์เองก็ต้องช่วยสร้างด้วยนายจุรินทร์กล่าวเมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์ว่าเงื่อนไขของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เหมือนกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและไม่เข้าเงื่อนไขกรมราชทัณฑ์อาจมีการใช้แนวทางอื่นช่วยเหลือนายจุรินทร์กล่าวว่าถ้าหากทุจริตก็เข้าข่ายกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา157นายจุรินทร์กล่าวต่อว่าหากปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตหรือหรี่ตาข้างหนึ่งให้ทุจริตก็เข้าข่ายไม่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐบาลไม่รู้เห็นเป็นใจเมื่อถามกรณีการเอื้อให้นายทักษิณไม่ต้องเข้าเรือนจำจะเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายทั่วไปได้หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าขอรอมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนจึงจะตัดสินใจว่าเดินไปทางไหนเมื่อถามกรณีกระแสข่าวมีการดีลเพื่อปูทางให้นายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาตั้งแต่แรกนายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ทราบแต่ตนมองปรากฏการณ์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่รักความยุติธรรมเช่นเดียวกับคนจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยเชื่อว่าอยากเห็นถูกเป็นถูกอยากเห็นผิดเป็นผิดนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าเพราะเราเคยออกกฎหมายล้างผิดแล้วสุดท้ายบ้านเมืองเสียหายยับเยินมาแล้วตอนพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉุกเฉินอย่าทำให้ซ้ำรอยอีกคือหัวใจสำคัญ